เอาเลยสามคนนั่งให้ก็ได้สามเกิดขึ้นมานี่เก้าหนึ่งโอเคสามคนเจอทุกวันเจอทุกวันพรุ่งนี้ด้วยไหมโอเคเข้าไหมวันนี้มาแจ้งความอะไรยังไงบ้างพี่ครับก็จริงๆแล้วเจตจำนงคือต้องการที่จะแจ้งเรื่องคลิปดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้ในแง่ของกฎหมายเนี่ยยังทำอะไรเจ้าตัวที่เขาลงคลิปนี้ไม่ได้เพราะปคบ.ก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำหลักฐานเตรียมเอาไว้ถ้าขบวนการทั้งขบวนการนั้นโดนดึงแล้วก็ลากออกมาทั้งขบวนการเนี่ยเราก็สามารถเอาเอกสารนี้มาแสดงว่าเราแสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแล้วก็บริสุทธิ์ใจแต่ในแง่ของการสอบก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนว่าเราเกี่ยวจริงไหมหรือเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะแก้ตัวแต่อันนี้มันจะบอกเองว่าเราไม่เกี่ยวจริงอย่างที่สองที่วันนี้ที่จะพยายามจะแจ้งก็คือมาตรา326นะครับเป็นการลากบุคคลคือง่ายๆสั้นๆลากบุคคลที่3เข้าไปเกี่ยวข้องนำมาซึ่งความเสียหายในเชิงในทีก็คือการหมิ่นประมาทเกิดขึ้นจากโพสต์ต่างๆที่อยู่ใต้คลิปอันนั้นที่นำมาซึ่งความเสียหายสำหรับเรานะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับเรื่องรับฟังแต่ยังไม่รับแจ้งแล้วประกอบกับเพจแมมโพดำก็ปิดหนีไปแล้วนะฮะทำให้เกิดความวุ่นวายมากพอสมควรตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเพจเขาแข็งแรงมากคนฟอลก็อลังการแต่วันหนึ่งลุกขึ้นมาปิดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เพจเขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพจเป็นเพจที่ใช้คำว่าเป็นเพจลักษณะเพจนักเลงที่ไม่กลัวใครแต่ปิดทิ้งอันนี้ต้องฝากวิจารณญาณของท่านผู้ฟังข่าวนะฮะแล้วก็พี่ๆนักข่าวไปช่วยกันวิเคราะห์ว่าทำไมก็ถึงปิดเพจแล้วพี่พีทเองกลัวไหมคะขนาดเพจดังยังต้องปิดเลยผมไม่ได้ทำอะไรผิดอะครับผมก็ทุกวันก็เราก็ทำงานเสียภาษีถูกต้องเลี้ยงครอบครัวใช้ชีวิตเสี่ยงอยู่กับไวรัสที่มันลอยอยู่ตามอากาศทุกที่ที่เราไปแค่นี้ก็พอแล้วไม่อยากพูดอย่างอื่นแจ้งความคนในคลิปคนในคลิปอาจจะมีแบ็คมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กลัวไหมคะก็ไม่ถ้ามันกระเทือนมาถึงผมอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนต่างๆประชาชนคนไทยที่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่ชอบเรื่องหนึ่งการกักตุนอาจจะทำราคาเพิ่มและยังส่งออกไปขนาดที่ประชาชนชาวไทยต้องการสิ่งนี้มากๆผมเชื่อว่าคนอยู่ข้างผมเยอะครับแต่ก็ใช่ครับใช่ครับก็คือไม่มากก็น้อยเนี่ยเขาต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างขึ้นมาถ้าสมมุติเกิดจะต้องเจอกันอะไรอย่างไรผมไม่ได้ตามข่าวเขาแต่ที่แววๆคือมีการเจอหน้ากากอนามัยแล้วบอกว่าไม่รู้ของใครอันนี้ถามมาทุกท่านที่ฟังเนี่ยรับได้ไหมไม่มีใครรับได้เลยแล้วสมมุติว่ามันเป็นจริงๆแล้วแล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรเลยปล่อยไปได้อย่างไรแล้วเรื่องนี้ออกไปคนที่ชื่อบอยก็ยังไม่ได้ติดต่อพี่พีทมาใช่ใช่ครับใช่ครับเรารอให้เขาติดต่อมาขอโทษเราที่เอาลากเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอโทษอย่างเดียวมันจะหายไหมอ่ะเนาะคือผมจริงๆกับผมไม่ค่อยแคร์อยู่แล้วคือเราทำงานการบันเทิงมานานแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันน่าจะเป็นมันน่าจะมีตัวแทนของคนไทยหรือใครสักคนหนึ่งขึ้นมาอีกสักคนหนึ่งคือหลายๆคนก็ทำหลายๆอย่างที่เราพยายามขึ้นมาต่อสู้แต่ว่ามีอีกสักคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกนะแล้วที่สำคัญเลยคือขอโทษไม่ใช่ประเด็นแต่สิ่งที่อยากเห็นคือแสดงความรับผิดชอบหน้ากากที่อยู่ที่ตัวเองอ่ะเอามาทำจดหมายแล้วก็ว่าจะมอบทั้งหมดให้กับเราก็จะบริจาคทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลและคนที่ต้องการไม่ใช่ไปเก็บไว้แล้วก็ยังไม่มีใครแทงเรื่องว่าควรจะไปที่ไหนอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันแบบดูมันแบบว่ามืดๆไงก็ไม่รู้ครับไม่มีใครติดต่อพี่พีทมาเลยไม่มีครับครับส่วนตัวคือถ้าเขาถูกดำเนินคดีแล้วทางพี่พีทก็จะให้เป็นอันนี้ถ้าคือตอนนี้ถ้าภาครัฐหน่วยที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องควบคุมการซื้อขายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีหน่วยไหนบ้างถ้าเขาดำเนินคดีสิ่งที่ผมแจ้งความไว้ก็จะมีผลทันทีเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าในแง่กับแง่ของการยอมความดำเนินคดีต่อถึงที่สุดหรืออะไรอันนี้ขอว่ากันอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังเห็นว่าสิ่งที่เขา
ที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยยังขาดก็คือหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพยังมีเยอะแม่เยอะแยะมากมายที่เรายังไม่ได้มียังไม่ได้ใช้กันนะครับหลังจากเมื่อวานพี่พีออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะคนเข้าใจพี่พีมากขึ้นหรือยังคะชาวเน็ตก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้กระแสตรงนั้นเลยแต่คิดว่าเราบริสุทธิ์ใจนะครับก็วันนี้ที่มายืนก็เมื่อวานพูดไปแล้วแต่วันนี้มาแสดงในแง่ของความเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็แสดงตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่อนที่จะอยู่เฉยๆแล้วก็โดนเรียกเข้าไปอันนั้นไม่น่าจะโอเคผมไม่ค่อยกังวลมากเท่าไหร่ครับทางตำรวจเขาได้ดูคลิปแล้วเขาว่ายังไงบ้างทางตำรวจบอกว่าดูแล้วเหมือนว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ดูวิเคราะห์คร่าวๆเพราะว่าบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายมันไม่ได้เกิดขึ้นตรงที่ข้างหน้าเราพอถ่ายเสร็จแล้วก็เดินออกไปคุยกันตรงจุดอื่นนะครับอันนี้ก็ดูง่ายๆเลยก็พอเข้าใจได้ลักษณะนี้ครับพอที่จะเอาผิดก็ยังเอาไม่ได้ครับตอนนี้ยังเอาผิดอะไรไม่ได้เลยส่วนกับทางพี่เล็กก็ยังไม่ได้คุยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ยังไม่มีคิวตรงกันก็พี่เล็กก็ผมว่าต้องให้พี่เล็กพูดเองว่าเป็นอะไรยังไงเพราะผมใช่ครับแล้วก็รอภาครัฐถ้าภาครัฐเขาดำเนินยังไงต่อเราก็จะ follow up จริงๆกันเพราะว่าตอนนี้ผมอีกประเด็นนึงคือเร็วๆนี้คาดว่าน่าจะต้องมีผู้ใหญ่สายในสายนึงพยายามเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้กับผมนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอกสารที่เราทำไปวันนี้แต่ขอบอกเลยว่าก็ผู้ใหญ่สายไหนก็เคลียร์ไม่ได้เพราะว่าชื่อเสียงผมที่มันเสียไปกับคนที่ไม่เข้าใจผมเนี่ยผมว่าค่าเรียกร้องที่จะต้องได้กลับมาเนี่ยมันแค่ไหนแต่ว่าพี่พีก็เตรียมใจแล้วว่าจะมีคนใหญ่คนโตต้องมีแน่นอนครับต้องมีแน่นอนเรายังไม่รู้ว่าสายไหนทำไมถึงคิดอย่างนั้นมันต้องมีดิครับเพราะว่าพวกนี้ตามหลักพวกนี้เขาไม่ค่อยมาคุยอะไรกันเองอยู่แล้วเขาต้องหาคนที่มี power กับตัวเราหรือคิดว่าจะมี power กับตัวเราได้เข้ามาพยายามหวานล้อมผ่อนหนักให้เป็นเบานะอันนี้ก็ขอบอกเลยว่าต้องถ้าจะก็เขาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบมากพอสมควรถ้าเขาจะดูแลตรงนี้หลังจากนี้พี่ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่มีครับผมก็จริงๆเป็นคนระมัดระวังตัวอยู่แล้วนะครับก็โอเคตามนั้นเลยไม่มีปัญหาอะไรก็เราเบื้องต้นเนี่ยเราคุยกับตำรวจแล้วว่ามันมีมาตรา326และ328ที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทนะครับอันนี้ก็มันจะต้องมันต่อเนื่องกับเอกสารที่เราทำไปวันนี้ถ้าเอกสารที่เราทำไปวันนี้ถูกดำเนินคดีปุ๊บอีกอันนึงก็จะ follow up ได้ทันทีเลยเหมือนกันก็คือในเรื่องของหมิ่นประมาทใช่ครับ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 ในส่วนของเพจตัวแมมโพดามิกอันนี้พี่คิดจะดำเนินคดีไหมหรือว่าจริงๆนะโมเมนต์เนี้ยผมมีวิธีติดต่อเขาแล้วมีเบอร์ติดต่อแต่ก็มันพูดยากนะเขาลักษณะอีกทางหนึ่งเขาคือสื่อเหมือนกันนะครับก็ถ้าจะต้องดำเนินคดีกับสื่อนี่ผมไม่แน่ใจผมอยากดำเนินคดีกับคนที่ไม่ใช่สื่อมากกว่าคือเจตนาพี่พีคือตัวบุคคลที่ใช่เพราะว่ามันอันนี้มันเป็นปลายเหตุแล้วครับเราแก้ที่ต้นเหตุกันดีกว่านะครับขอบคุณมากครับทุกคนเสียเวลามาพี่พีขอโชว์มือโอ้ my god พี่พีขออยู่สักแป๊บนึงได้ไหมคะพี่โอเคพี่พีคะฝั่งนี้นี้ด้วยนะคะด้านนี้นะคะกล้องนี้นะคะพี่พีค่ะกล้องอมรินทร์นะคะ1 2 3โอเคค่ะกล้องนี้นะคะกล้องนี้นะคะเราเป็นนักร้องในสังกัดอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะคะตรงนี้นะแรปเปอร์ใช่ไหมตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้ต่อนะครับ1 2 3ครับตรงนี้นะครับกันไปค่ะวันนี้โอเคครับเชฟมันร้อนขนาดไปแล้วคุณตำรวจจับมันค่ะโอเคไหมโอเคค่ะเดินถ่ายทีนะยังไงเขาเดิน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 I'm not sure if you're going to be able to do that.
ขอบคุณมากนะคะพี่บิ๊กปิดยังเหงื่อไหลยิ่งกว่าโยคะเมื่อเช้า